สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d o s ดสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่เรื่องสถาบันการเงินในอิตาลีกันก่อนนะครับปรากฏว่าทาง Moody's นั้นได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรืออันดับเรตติ้งของแบงก์ในอิตาลีทั้งหมด13แห่งนะฮะได้ลดระดับลงอย่างเช่นธนาคาร Unicredit ธนาคาร Intesa Sanpaolo เนี่ยลดอันดับความน่าเชื่อถือลงมามา,มากที่สุดถึง2ขั้นนะครับจาก A3 ลงมาอยู่ที่ Baa2 นะครับซึ่งอันนี้ตาม เครด e ิตของประเทศนะฮะเครดิตของพันธบัตรของรัฐบาลอิตาลีก่อนนั้นนี้ก็มีการปรับลดลงมาเหตุผลของ m o ดี้สในที่นี้ก็คือการดําเนินการปรับลดเรตติ้งของแบงก์อิตาลีเกิดขึ้นหลังจากภาพรวมของรัฐบาลอิตาลีนั้นแย่ลงไปด้วยพร้อมกับความเสี่ยงที่จะมีการผิดชําระหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลที่มีสูงขึ้นรัฐบาลของมาริโอมอนติที่ประกาศว่าสถาบันการเงินในอิตาลีนั้นไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับสถาบันการเงินในสเปน ไม่จาเป็นที่ต้องมีการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือสหภาพยุโรปแต่ปรากฏว่าถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือาีนี้เหตุผลเขาน่าสนใจเพราะว่ามูดี้นั้นม,มีหลักการนะฮะมูดี้เขาเขาบอกว่าคือมันมีปัจจัยความเสี่ยงคล้ายคลึงกันที่เขาประเมินว่ามีในตัวพันธบัตรของรัฐบาลอิตาลีที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะในการถือครองทรัพย์สินของธนาคารต่างๆในอิตาลีเลยก็ไม่เลยก็ ก็เลยไม่สามารถที่ให้เครดิตเร t i ติ้งให้กับสถาบักนการเงินสูงไปกว่าเครดิตเร t ติ้งของรัฐบาลได้คือแย่ไปพร้อมๆกันนะฮะ,ะน่าสนใจว่าธนาคารหลายแห่งเนี่ยได้รับเร t i ติ้งไม่สูงไปกว่ารัฐบาลผลมาจากมีการปล่อยกู้มากแล้วก็ช่องทางที่รับผลกระทบจากวิกฤตก็มีมากเช่นกันธนาคารอิตาลีในอิตาลีเนี่ยได้ไปลงทุนมากมายกับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมหลักๆก,ก็คือเข้าไปรับภาระในการซื้อพันธบัตร ของรัฐบาลอิตาลีที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งต่ำนะฮะมีอันดับเครดิตเรตติ้งอยู่ที่ Baa2 รัฐบาลอิตาลีนั้นก็ก่อนหนี้เพิ่มมากขึ้นผู้เงานออกพันธบัตรมาแล้วดันเป็นพันธบัตรที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ที่อับซอบหรือรับซึมซับความเสี่ยงเข้าไปเนี่ยก็คือสถาบันการเงินในอิตาลีเองก็ไปช่วยรัฐบาลอิตาลีซื้อพันธบัตรต่างๆเหล่านี้ความเสี่ยงก็เลยตกไปอยู่ที่อยู่กับที่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่ถือพันธาบัตรพวกนี้นะฮะก็คือตัวสถาบันการเงิน13แห่งที่ถูกปรับลดระดับความไว้วจถือและรัฐบาลเองของอิตาลีเองก็ก่อนหนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยคือถ้าจะล้มคราวนี้นอิตาลีเนี่ยล้มไปพร้อมกันเลยั้งทั้งทั้งรัฐบาลแล้วก็สถาบันการเงินฝ่ายหนึ่งเป็นลูกหนี้ฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหนี้ แบกรับภาระหนี้สินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น,นเรื่อยๆนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสเปนมากสักเท่าไหร่ยังไม่แย่เท่ากับสเปนแต่ว่าอันดับความน่าเชื่อถือของแบงก์พาณิชย์ในอิตาลีในะที่สุดแล้วเนี่ยก็สะท้อนอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอิตาลีแล้วถ้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยหรือองค์กรใดหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีความน่าเชื่อถือลดน้อยลงไปอีกฝ่ายนั้นก็รับไปเต็มๆพร้อมกันนะะที่คือบทวิเคราะห์ของมูดี้ซึ่ง เขาพูดได้ตรงและถูกและเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลอิตาลีและสถาบันการเงิน,นอิตาลีนั้นควรที่จะฟังแล้วก็ชั้ง้ําหนักให้ดีๆผมมองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสถาบันการเงิน,นอิตาลีนั้นต้องเอาตัวรอดโดยการที่ไม่ช่วยซื้อพันธบัตรของรัฐบาลอิตาลีเพราะถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลอิตาลีในขณะที่สร้างปัญหาให้กับตนเองและก็จะเผชิญกับวิกฤตแบบที่สถาบันการเงินในสเปนเขาเผชิญหน้าอยู่ในทุกวันนี้พักกันสักครูครับ ช่วงหน้ากลับมาพูดเรื่องของทีวีสาธารณะครับดูจดหมายเปิดผนึกของพนักงานสสทที่ต้องการสงวนรักษาสื่อสาธารณะให้เป็นสมบัติของประชาชนต่อไปอย่างยั่งยืนนะจดหมายเปิดเผกนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจในหลายขั้นหลายตอนมากขอนําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับแตกต่างไปจากประเด็นที่ได้นําเสนอไปแล้วในวันศุกร์นะฮะอันนี้เป็นย่อดหน้าอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการเสนอนะครับ ไปที่หน้าแรกแล้วกันบอกว่าผู้บริหารที่เข้ามาด้วยความไม่ชอบธรรมและไม่ผ่านการประเมินที่ถูกต้องขาดความโปร่งใสด้วยระบบเครือข่ายดึงกันมาเพราะเป็นคนของตนเองซ้ํายังทิ้งผลงานแห่งการบริหารงานจัดงานที่ล้มเหลวไว้กระทําการซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสื่อขอพิจารณาล,ลาออกจากตําแหน่งเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของภาพลักษณ์และอนาคตที่ดีขององค์กรสื่อสาธารณะ โดยขอให้มีการตรวจสอบผู้บริหารระดับผู้มนวยการสํานักตลอดจนตําแหน่งผู้ชํานาญการตําแหน่งผู้จัดการที่เข้ามารับตําแหน่งตั้งแต่ปี254จนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่กระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือกการประเมินผลเพื่อผ่านการบรรจุเป็นพอสํานักผู้จัดการว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีความโปร่งใสยอย่างไรคือปัญหาคือว่ากระบวนการการเข้าสู่ตําแหน่งใหญ่ๆใ,ใน TPBS เนี่ยบางทีต้องผ่านการทําข้อสอบ ซึ่งถ้าไปดูหลักการของบริการการบริหารบริษัทเอกชนที่เป็นสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ต้องมีการทําข้อสอบคือคนที่ทํางานมามีประสบการณ์เนี่ยเมื่อผู้บริหารมองว่าเหมาะสมที่เข้าสู่ตําแหน่งสําคัญสำคัญเนี่ยแม้กระทั่งการเข้ามาทํางานในองค์กรตั้งแต่แรกเลยนะฮะแบบที่ในตาแหน่งที่ไม่สาคัญตั้งแต่แรกเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ใช้วิธีการทําข้อสอบกันการทาข้อสอบเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนว่ามีความเท่าเทียมกันสําหรับทุกๆคนแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่เวิร์ก เพราะคนที่ทํางานกันมานานเขาไม่อยากทําข้อสอบแล้วการทําข้อสอบมันก็ไม่ได้ตรวจถึงความสามารถอย่างแท้จริงยกตัวอย่างความสามารถในการใช้กล้องความสามารถในการบริหารความสามารถในการอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมันทำข้อสอบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นโอเคหลักการด้วยการใช้ข้อสอบเนี่ยมันผิดหลักการอยู่แล้วมันไม่ยังเป็นที้ต้องใช้แต่ว่ากลายเป็นว่าการใช้ทําข้อสอบเนี่ยดันไม่ใช้กับทุกคนด้วยน,นั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นการบริหารด้วยใช้ วิธีการที่โดยโดยนำมาทําฟังดูเหมือนดีแต่ว่าในในรูปธรรทในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่เปประโยชน์อันนี้เป็นปัญหาใหญ่หลวงในทีพีบีไปที่หน้าต่อไปนะฮะที่นี่ไทยพีบีนั้นกําลังขาดบุคลากรระดับนําที่มีความเป็นผู้นํามีความกล้าหาญที่จะพูดความจรงิงมีความกล้าหาญที่จะลบล้างสิ่งผิดเนื่องด้วยมีประเพณีที่กระทําอยู่คือเมื่อใดที่มีอารยขาดขืนใครทํางานแข็งขืนไม่เป็น ที่ได้ใจก็ถูกสั่งโยกย้ายถ่ายเทลดตําแหน่งแล้วนํำมาพวกพ้องคนสนิทเข้ามาแทนที่แม้ไม่มีอัตราก็จะมีวิธีในการสร้างางกล่องงานอันนี้เหมือนเวลาย้ายข้าราชการขั้นผู้ใหญ่แล้วก็ไปนั่งตบยุงอะไรประมาณนั้นนะฮะเพื่อเอาหร,อหรือสร้างตําแหน่งขึ้นมาเพื่อไอ้คนของตังเองนะพูดง่ายในขณะที่หลายฝ่ายขาดอัตรากําลังคนที่ขับเคลื่อนเดินหน้าสร้างคุณภาพงานและการทํางานที่มีประสิทธิภาพคือประเด็นนี้คือ น่าสนใจมากว่าในที่สุดองค์กรที่มีอิทธิพลขนาดนี้บริหารเงิน2,000กว่าล้านเสร็จแล้วในขณะเดียกันเนี่ยเป็น1ใน6ช่องที่คนชมมากที่สุดในประเทศเนยนะสามหช่อง11แล้วก็ทีพีเนี่ยเวลามีคนไปสมัครสําหรับตําแหน่งผู้นวยการเนี่ยในในที่สุดปัจจุบันพูดง่ายเหลือแค่2คนนะเหลือแค่2คนคือคุณสมชัยสุวรรณบันแล้วก็คุณวสันต์ภัยีกลี คือปรากฏว่าเหมือนกับที่สอสมทอทเลยก็คือว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่คนไม่กล้าไปสมัครบริหารเพราะกลัวการเมืองพวกพ้องภายในแล้วก็กลัวว่าไม่มีที่ผลมากเพอที่จะไปล็อบบี้คณะกรรมการสรรหาได้ทั้งๆท,ท,ที่ควรจะมีบุคลากรที่เป็น professional CEO มืออาชีพเข้าไปบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ปิดท้ายด้วยขวดนี้แล้วกันผลพวงก็คือการบริหารนั้นถอยหลังเข้าคลองเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสมองไหล นักงานที่มีความสามารถเราออกไปอยู่หน่วยงานอื่นทั้งที่รายได้ไม่ได้สูงกว่าที่นี่และนี่ถือว่าเป็นบทพิสูจน์การบริหารงานชิ้นโบดำของคณะบริหารชุดนี้ด้วยภาวะผู้นำที่ล้อมรอบได้ยุทธเสนาแบบไร้ซึ่งศักยภาพและวิสัยทัศน์บริหารจัดการงานอย่างขาดธรรมภิบาลไม่เหมาะสมที่จะบริหารงานขององค์กรที่มาจากภาษีประชาชนได้ พราะบริหารที่ดีจะต้องมีความเสียสละรับฟังปัญหาของพนักง,งานอย่างจริงใจตรึกตรองเพื่อน,นำไปสู่การตรวจสอบความเป็นธรรมกลับมาให้ได้คืออย่างนี้โครงสร้างที่เป็นระบบทุนนิยมที่เป็นบริษัทที่ต้องตอ,ตอบตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้บริหารหรือเจ้าของก็จะส่งผู้บริหารลงมาที่จะบริหารองค์กรให้องค์กรนั้นสามารถเดินหน้าไปได้ทำเพื่อผู้ถือหุ้นทำเพื่อผู้ชม ทำเพื่อให้ผู้บริหารนั้นพอใจกับผลงานแล้วก็ได้รับการโปรโมตขึ้นมาเรื่อยๆความเป็นพวกพ้องในบริษัทเอกชนเนี่ยในสื่อที่อยู่ภายใต้ทุนเนี่ยมีไหมก็คงจะมีแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างกำไร,รสร้างเรตติง้งสร้างผลงานที่ดีออกมาในที่สุดแล้วผู้บริหารในบริษัทเอกชนที่เป็นระบบทุนนิยมนั้นยังไงก็ต้องมีคุณภาพเพราะถ้าไม่มีคุณภาพผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่เอาด้วย ปัญหาก็คือว่าผู้ถือหุ้นของ TPBS เนี่ยคือประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้มีโอกาสในการที่คัดสรรผู้บริหารแถมในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะคนที่มีฝีมือก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสมัครบริหารไปก็ต้องพึ่งว่าผู้บริหารคนนั้นนั้นมีจรยธยรมสูงพวกตรวจสอบกันเองในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่สู้เศรษฐกิจระบบทุนนิยมในแบบที่สื่ออยู่ภายใต้ของทุนไม่ได้ โดยหลักการเนี่ยดูเหมือนว่าสู้ได้แต่เมื่อนำมาใช้แล้วมันสู้ไม่ได้ยุคหลังของคุณเทพชัยหยองเนี่ยนะฮะเมื่อคุณเทพชัยหยองไปซึ่งคุณ,คณเทพชัยหยองก็จริงแล้วก็ได้ได้แก้ไขปัญหาเยอะนะฮะแต่ก็สร้างปัญหาไว้เยอะแต่ว่ามองไปถึงอนาคตเนี่ยยุคหลังคุณเทพชัยหยองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสืบท่ออำนาจแบบไรเนี่ยซึ่งสืบท่อดำนาจในที่นี้มันก็คงจะมีบ้างนะฮะในบางมิติ ต้องไม่มีการสืบทอดอำนาจแบบที่ก่อเหตุจนสะเละเถอะต้องมีการสืบทอดอำนาจถ้าจะมีการสืบทอดอำนาจแบบเป็นธรรมต่อพนักง,งานทุกกวนเท่าเทียมกันไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจแบบก่อเหตุจนสะเละเถอะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับรายการ The ะเด l y d ด s e ทโสดวันนี้นะครับจากเชกสเปียร์ฮะใช่แล้วฮะเชกสเปียร์ฮะ bloody instructions which being taught bloody instructions which being taught return to plague the inventor นั่นคือ daily ขวดในวันนี้นะฮะไปกันที่ประเด็นของธนาคารโลกนะครับคือธนาคารโลกหรือ world bank ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศไทยถึงแม้ว่ากรุงเทพมหาคนครจะมีประชากร17%ของประเทศทำไรายได้26% ของ GDP ของประเทศแต่กลับได้งบประมาณถึง72%ของงบประมาณทั้งหมดนะฮะเขาก็ทำชาร์ตขึ้นมาสวยหรูเลยให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนแบ่งออกเป็นแต่ละภูมิภาคให้เห็นกันชัดๆในทางกลับกันเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีประชากรมากที่สุดของประเทศถึง34%กลับทำไรายได้1 1นะฮะก็มีความยากจนมากกว่ากรุงเทพแน่นอนแต่ว่าได้ได้รับงบประมาณเนี่ยน้อยกว่าเยอะเลยนะ6%เองของงบทั้งหมดนะความการจ่ายงบประมาณมันก็ไม่เท่าเทียมกัน แปลว่าไม่ได้ว่าจะมองจากมิติของ GDP หรือมิติด้านจํานวนประชากรหรืออย่างไรการจัดสรรงบประมาณของรัฐยังมีความเหลื่อมล้ําอยู่มากแน่นอนควรจะมีการช่วยเหลือภูมิภาคให้มี GDP ให้สูงขึ้นนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยภูมิภาคที่มี GDP ส่วนแบ่งน้อยก็ควรจะรับงบประมาณในการบริหารในการพัฒนาพื้นที่นั้นสูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะสรุปช,ดชัดๆนะฮะด้วยกราฟิก3หน้านี้จากประชากรทั้งหมด100คนเนี่ยนะฮะ กรุงเทพมี17คนภาคกลางมี17คนภาคเหนือมี18คนภาคตันหนเฉชิงเหนือมี34คนภาคใต้มี14คนคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ได้นะฮะนั่นคือเปอร์เซ็นจาก100แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูเนี่ยนะฮะรายได้เนี่ย100บาทที่สมทบเข้าสู่งบประมาณประเทศพูดง่ายภาษีเนี่ยนะฮะคนกรุงเทพจ่าย26จาก126เปอร์เซ็นภาคกลางจ่าย44เปอร์ภาคเหนือจ่าย9% ภาคอีสานจ่าย11%ภาคใต้จ่าย10%อันนี้เป็นที่แน่ชัดว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เนี่ยจ่ายภาษีโดยรวมน้อยกว่ากรุงเทพและภาคกลางน้อยกว่าเยอะคราวนี้ถ้าไปดูงบประมาณที่กระจายออกไปที่ได้ไปในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันไปกระจุกตัวไม่ใช่ที่ภาคกลางนะฮะภาคกลางเนี่ยเพียงแค่7%หรือ7บาทจาก100บาทภาคเหนือ7บาทจาก100บาทภาคเหนือกับภาคกลางได้งบประมาณเท่ากันนะฮะถ้าไม่รวมกรุงเทพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เท่ากันเหมือนกัน6บาทภาคใต้ได้8บาทเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ําที่มีอยู่มันไม่ใช่ความเหลื่อมล้าระหว่างภูมิภาคมันเป็นความเหลื่อมล้ําที่มีของทุกๆภูมิภาคเมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานครแน่นอนคนกรุงเทพจ่ายภาษีเยอะสุดถ้าไปดูจํานวนเงินที่เข้าไปสู่ภาครัฐแต่ว่าเยอะขนาดที่ยังไงมันก็ยังไม่เท่ากับงบประมาณที่ได้กลับคืนมาที่อยู่ที่7 2ซของงบประมาณทั้งหมด72บาทจาก100บาท ในขณะที่จ่ายเข้าไปเนี่ยหใน4หรือ25บาทจาก100บาทความเหลื่อมล้ํามันมีอยู่และอันนี้เนี่ยต้องแก้เพื่อที่จะให้ต่างจังหวัดนั้นพัฒนาได้ทันเมืองหลวงมันเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องทํากระจายงบประมาณกระจายอํานาจอันนั้นเป็นสิ่งที่พูดกันนะในนาม,มาทำเนี่ยมันค่อยๆทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าทำจริงมันต้องเริ่มที่ส่วนของงบประมาณส่วนนี้นั่นก็คือรายการ The Daily d a i l y Dose ในคืนวันนี้นะครับพบกักใหม่ในคืนวันหน้านะครับติดตามฮอตท็อปเกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ